สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับที่มีการถามถึงกันนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยนะกลายเป็นกระแสก็จะมีนะฮะพระอย่างเนี้ยนะครับเหมือนขั้นนะเหมือนพระที่เข้ามาขั้นเวลานะครับเขากำลังคุกฝุ่นกันเลยนะกับพระที่เปิดให้สั่งจองอยู่ในขณะนี้นะครับนะอย่างของนะของหลวงปู่บุญมานะครับที่มีการเปิดให้สั่งจองเนี่ยตอนนี้ก็เลยมีการเหมือนพักสายตานะพักสายตามาที่วัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวมีหลายคนก็ไปหานะไปหาวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวนะครับพญาเต่าเพราะว่ามีประสบการณ์นะคล้ายๆเหลือเหมือนช่วงหลวงพ่อรวยตอนนั้นนะฮะนะหลวงพ่อรวยพอมีประสบการณ์ปุ๊บก็มีคนถามหาเหรียญหลวงพ่อรวยกันเลยนะครับตอนนั้นก็รถบัสโดนม้าเหล็กก็คือรถไฟชนนะมีผู้เสียชีวิตด้วยตอนนั้นนะครับแล้วก็ผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยมาเล่าบอกว่าในคอแขวนหลวงพ่อรวยวัตโกนะตอนนั้นก็ถามหาบูชากันหน้าดูนะฮะเหรียญหลวงพ่อรวยแต่ว่าพระที่เป็นกระแสแบบนี้เนี่ยนะครับราคาไม่ค่อยสูงมากนักก็ดีนะฮะดีสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพระกระแสเนี่ย พระกระแสพอมีออกมาปุ๊บเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยราคาไม่ค่อยสูงอ่ะเราหาบูชาได้นะหาบูชาได้เหมือนของหลวงปู่หลิวเนี่ยนะหลวงปู่หลิวเนี่ยคือคนที่เขาไปมีประสบการณ์เดี๋ยวนี้นะฮะนะท่านไปดูนะฮะคนที่เขาแขวนพระแล้วไปมีประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่ตอนเนี้ยจะเป็นสตรีน่าจะเป็นผู้หญิงที่แขวนพระแล้วมีประสบการณ์แล้วคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นสตรีส่วนใหญ่เนี่ยเขาแขวนพระเนี่ยก็เป็นพระที่เขาไม่ได้เป็นนักเล่นไงนะรุ่นที่เขาแขวนก็เป็นรุ่นธรรมดาไม่ได้เป็นรุ่นโด่งดังอะไรรุ่นที่แพงๆนะก็เลยทำให้คนก็ถามหารุ่นนี้กันได้ราคานะบางองค์เนี่ยราคายังอยู่ที่หลักร้อยอยู่เลยนะหลักร้อยเขาเรียกว่าหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านก็ดูสินะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าคนคนนึงเนี่ยจะไปอยู่ในน้ำได้7ชั่วโมงอะที่ผมบอกว่าเป็นการโกงความตายเนี่ยคนเราหลายคนก็โกงความตายท่านเห็นนะฮะหลายคนเนี่ยเหมือนกับโกงความตายจริงๆอย่างเนี้ยก็โกงความตายจริงๆปกติไม่น่ารอดอ่ะนะแล้วรถเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยตอนกลางคืนด้วยฮะไม่มีคนเห็นเนี่ยแล้วตั้ง7ชั่วโมงกว่าคนจะไปเห็นนะจมอยู่ใต้น้ำที่เขาบอกว่าเงยขึ้นมาเนี่ยนะมีช่องอยู่นิดเดียวให้หายใจเหมือนนะผมเล่าไปเนี่ยนะบางคนบอกว่าโอ้โหนะเห็นภาพเลยก็คือเขามีเหรียญพญาเต่าอยู่นะเขากำไว้เขาบอกนะฮะนะที่เขาเล่าเขาบอกว่าเขากำเหรียญพญาเต่าไว้เนี่ยนะแล้วก็นะมีช่องหายใจอยู่นิดเดียวก็เงยหน้าขึ้นมาคล้ายๆถ้านึกภาพเหมือนเต่าไหมน้ำเหมือนเต่านะฮะเต่าเนี่ยเวลาที่ว่ายน้ำเนี่ยท่านจะเห็นไหมฮะเวลาที่เขาดำลงไปเขาจะโผล่ขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาแค่จมูกกับหัวโผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองเหมือนเลยนะเนี่ยฮะเขาบอกว่านะเขามีแต่เหรียญพญาเต่าเนี่ยที่ติดตัวอยู่ทำให้เชื่อว่าทำให้รอดนะรอดปลอดภัยออกมาได้เหรียญหลวงปู่หลิวนะเนี่ยถึงบอกว่าเหรียญเก่าหรือเหรียญใหม่ถ้าจะมีพุทธคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระแพงๆนะพระใหม่ๆก็มีพุทธคุณได้นะครับอย่างเนี้ยนะเหรียญหลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจริงๆหลวงปู่หลิวเนี่ยท่านก็พัฒนาหลายวัดนะหลายวัดนั้นใครที่สนใจวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวก็วัดไหนก็บูชาได้มีหลายวัดเหมือนกันนะครับนะหลวงปู่หลิวเนี่ยทำไมวันนี้เมื่อวานนะเมื่อวานผมก็ได้นะได้พูดถึงหลวงปู่หลิวไปวันนี้ก็ได้พูดถึงหลวงปู่หลิวแล้วก็ตอนเย็นนี้ผมก็ยังมาพูดถึงหลวงปู่หลิวอีกเพราะว่ามันน่าเป็นกระแสเมื่อเป็นกระแสแล้วก็สร้างปาฏิหาริย์อย่างนี้เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์นะนะเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์คือประสบการณ์นั่นแหละนะคือหลายคนไม่อยากจะเจอหรอกประสบการณ์อย่างเนี้ยแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้เจอแล้วอุบัติเหตุในประเทศไทยเนี่ยท่านก็เห็นอยู่นะเราไม่ประมาทคนอื่นประมาทเนี่ยมันก็ถึงตายได้นะครับท่านเห็นไหมขนาดรถอยู่คนละฝั่งนะ
สมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแค่แก่งกระจานท่านรู้ไหมจากกรุงเทพไปแก่งกระจานเนี่ยออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ5 ทุ่มกว่าเที่ยงคืนน่ะไปถึงนั่นสว่างพอดีเลยสว่างฮะเพชรบุรีเนี่ยแก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ยสว่างที่แก่งกระจานน่ะร้องรำทำเพลงไปจนสว่างอ่ะเพราะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะถนนเนี่ยเขาเป็นถนนที่มันสวนกันน่ะนะสวนกันมันไม่มีทางแบบนั้นนะฮะคือวิ่งเนี่ยเวลาจะแซงเนี่ยแซงยากมากเลยกว่าจะแซงได้อ่ะนะก็นะตามเข้าไปท่านรู้ไหมหลายชั่วโมงกว่าจะถึงอ่ะนะไปตั้งแต่กลางคืนไปถึงสว่างแค่เพชรบุรีฮะเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวเนี่ยขับรถไปเพชรบุรีจากกรุงเทพไปเพชรบุรีแป๊บเดียวสมัยเมื่อก่อนเนี่ยออกไปเนี่ยนะร้องเพลงตีกองกันไปถึงนู่นสว่างฮะเนี่ยแต่ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีอุบัติเหตุอย่างเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะร้ายแรงนะเพราะว่าเป็นเลนที่สวนกันแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับร้ายแรงกว่าทั้งที่เลนเนี่ยคนละเลนแล้วอยู่กันคนละฝั่งด้วยนะอยู่กันคนละฝั่งอ่ะแต่ว่ารถเนี่ยกลับวิ่งไปชนอีกฝั่งนึงได้อ่ะทั้งที่เราขับมาดีๆเนี่ยแล้วมันค่อนข้างจะแรงไงเพราะเราไม่เห็นรถไงคือไม่เห็นรถเพราะรถมันคนละฝั่งเนี่ยเราก็ขับเร็วได้ใช่ไหมอยู่ๆพวกมาจากอีกฝั่งนึงมาวิ่งมาชนเนี่ยถึงขนาดอุบัติเหตุร้ายแรงขนาดเสียชีวิตได้นั้นอย่างนี้เราต้องมีวัตถุมงคลติดตัวไว้บ้างอยู่ในรถบ้างแล้วใครที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำอ่ะน้าเขาทำเนี่ยเขาจะลอกคลองไว้ท่านเห็นไหมน้าลอกคลองน้ำใสทีเดียว น้าส่วนใหญ่ไปดูเนี่ยนะเขาจะลอกคลองฮะนะลอกคลองไม่มีหญ้านะน้ำจะใสเลยนะลอกคลองไว้น้ำใสบางทีก็มีหญ้าขึ้นเล็กน้อยนะแต่ว่านะริมคลองเนี่ยก็ไม่มีนะไม่มีอะไรมากั้นมีอะไรนะขับไปเนี่ยนะครับมืดๆเนี่ยหลบนิดเดียวลงคลองไปเลยแล้วลงคลองเดี๋ยวนี้นะฮะนะรถเนี่ยถ้าลงคลองเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยยากมากถ้ายิ่งถ้าน้ำลึกมิดรถเนี่ยนะฮะโอกาสรอดยากมากเลยถึงจะลงไปแบบไม่หงายท้องก็เถอะนะลงไปแบบตรงๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะออกจากรถเนี่ยลำบากยิ่งถ้ารถหงายท้องด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งนะหน่วยกู้ภัยจะรู้ดีนะครับพอนะมีอุบัติเหตุลงน้ำเนี่ยโอ้โหฮะต้องช่วยเวลาเนี่ยต้องตัดสินใจกันแบบดีๆอ่ะต้องใช้เวลาน้อยมากในการช่วยชีวิตคนนะผมเห็นบางคนเนี่ยนะรีบดำน้ำเลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะน้ำแบบนั้นอ่ะมันดำไม่ได้มันดำจริงๆน้ำมันดำอ่ะนะลงไปดูสิฮะนะเคยนักร้องนะนักร้องดังที่เคยเป็นนะเชื้อติดเชื้อน่ะก็ตกน้ำเหมือนกันนะตกน้ำแต่ช่วยขึ้นมาได้ก็ยังเสียชีวิตนะคือน้ำเนี่ยมันสกปรกเวลาที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยนะถึงจะรอดแล้วก็แต่ผู้หญิงคนนี้โชคดีฮะโชคดีที่เขาตกลงไปเนี่ยน้ำไม่เขาไม่ได้นะน้ำอาจจะเข้าเขาบ้างอ่ะผมว่านะเพราะตกลงไปมันต้องจมแต่นี่เขาไปหาช่องทางเบียดตัวขึ้นมาแล้วมาหายใจได้นะมันมีช่องโอ้โชคดีมากถึงบอกว่าโกงความตายจริงๆฮะนะเหมือนเต่าเลยนะถ้าท่านนึกภาพนะก็เหมือนเต่าอ่ะก็หาพื้นที่ขึ้นมาหายใจอ่ะแล้วเขาก็รอดตายราวปาฏิหาริย์เขาบอกว่าหน้าตามเนื้อตามตัวเขามีแต่ร่องรอยไม่ใช่ร่องรอยจากอุบัติเหตุร้ายแรงนะฮะร่องรอยที่เกิดจากปิงดูดนะปิงฮะปิงเนี่ย7 ชั่วโมงคิดดูแล้วกันถึงขนาดว่าต้องน้ำหมอต้องมาหยุดเลือดให้อ่ะเพราะว่าเอาปิงออกไปแล้วเลือดก็ไหลไม่หยุดนะฮะต้องปิดปากเนี่ยแสดงว่ามันดูดมันกัดมันดูดอยู่อย่างนั้นน่ะ7 ชั่วโมงนะแล้วก็รอดมาได้แหมนะฮะเนี่ยก็จากนะจากเหรียญพญาเต่าเรือนนะตกน้ำนะลงไปในน้ำเนี่ยนะดีนะฮะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะดีครับอาจารย์ฟัง 2-3 วันอาจารย์ทัศนะแนวโน้มในวงการพระใหม่อาจารย์สุดยอดมากครับโอ้ขอบคุณฮะนะขอบคุณนะผมอยากให้คนที่อยู่วงการพระใหม่เนี่ยเข้ามาดูรายการผมเยอะๆนะเพราะว่าผมทำไมถึงอยากให้ท่านเข้ามาดูผมไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรหรอกนะครับนะผมไม่ได้มีความรู้ที่มากมายไปกว่าคนอื่นแต่ผมมีประสบการณ์ที่อยู่ในวงการพระมานาน
พอสมควรทีเดียวแล้วผมอยู่วงการพระในฐานะสื่อยาวนานมากผมล่วงรู้ทุกอย่างในวงการพระใหม่เนี่ยนะคนนักสร้างพระเนี่ยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งเป็นรุ่นเนี่ยถ้าจะบอกนะบางคนถือว่าเป็นรุ่นลูกด้วยนะรุ่นลูกรุ่นหลานนะบางคนรุ่นลูกจริงๆนะครับนักสร้างพระเนี่ยบางคนตอนนี้อายุ21ปีฮะ21 22เองถือว่ารุ่นลูกผมเลยนะผมมีลูกก็รุ่นเนี้ย21 22เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นลูกแต่เขาพอเขาเข้ามาเนี่ยเหมือนจังหวะนั่นน่ะเหมือนเราเนี่ยนะเขาบอกอาชีพเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะเลือกแล้วเนี่ยท่านไปดูฮะท่านไปดูเนี่ยคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยร่ำรวยกันหมดเลยลูกศิษย์มีเงิน100ล้านเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรแต่อาจารย์ฮะก็ยังเป็นอาจารย์เงินเดือนน้อยๆอยู่นั่นน่ะพอมาเลี้ยงก็นะอาจารย์ก็เงินเดือนน้อยๆคือเข้ามาด้วยวิชาชีพของเขาอาชีพของเขาก็เป็นอาจารย์นะที่สอนเหมือนผมเหมือนกันผมมาพูดอย่างเนี้ยผมก็บอกได้อะไรได้นะครับมันอยู่ที่ท่านจะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปต่อยอดในธุรกิจของท่านหรือไม่อย่างไรวงการพระใหม่เนี่ยเราบอกเราต้องคุยกันตรงๆนะครับนะเราอย่ามานะเขียมอายหรือมาพูดในลักษณะที่นะโอ้ยอย่าไปยึดพุทธพาณิชย์มากอย่างงู้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะหน้าวงการพระใหม่เนี่ยผมบอกนะครับหน้าผมเล่าให้ฟังทุกครั้งอ่ะผมเข้ามาในวงการเนี่ยนะในฐานะสื่อเมื่อปี39ผมเข้ามาหนังสือพิมพ์รายวันฮะตอนนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับผมเนี่ยอยากจะเป็นนักข่าวสายการเมืองมากๆเลยในความรู้สึกของผมเนี่ยผมอยากจะเป็นนักข่าวสายการเมืองมากเลยแต่ไม่มีโอกาสผมได้ไปสังกัดหน้าพระเครื่องแล้วอยู่กับวัตถุมงคลตั้งแต่ปี39กับหนังสือพิมพ์รายวันปี39ผมก็เขียนทุกคอลัมน์อ่ะทุกคอลัมน์ที่มีเนี่ยเขามี2หน้านะครับแล้วเขียนทุกวัน2หน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเขียนทุกวันแล้วก็จะสลับนะครับเพราะว่าในคอลัมน์เนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆแล้วผมก็พยายามจะซอยนะจะซอยให้คอลัมน์มันมีเยอะๆก็มีนะครับอย่างนะไหว้พระวัดดีนะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับวัดวารามต่างๆเมื่อก่อนก็มีตรวจการวัดนะฮะมีตรวจการวัดก็คือว่าเป็นคอลัมน์ที่ไปสำรวจวัดต่างๆถ้าวัดไหนมีสิ่งที่ไม่ดีส่งกระปกเราก็ตำหนิติติงอันนั้นตรวจการวัดแล้วก็มีอริยะโลกที่6อริยะที่โลกที่6เนี่ยเกี่ยวกับพระเกจินะเกจิอาจารย์นำเสนอเกจิอาจารย์องค์นู้นองค์นี้ที่เก่าและใหม่มีคอลัมน์หลังเลน2พระก็เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะซูมโฟกัสก็เกี่ยวกับวัตถุมงคลแต่ผมจะแยกน่าจะแยกซูมโฟกัสเนี่ยจะเป็นพระเก่าแล้วก็ซูมโฟกัสจะเป็นพระใหม่นะหลังเลน2พระจะเป็นพระเก่าแล้วก็จะมีมุมพระเก่าอีกคอลัมน์มุมพระเก่าอีกมันก็จะมีหลายคอลัมน์ที่อยู่ในนั้นนะก็สลับสับเปลี่ยนแล้วก็มีข่าวสังคมนะข่าวสังคมก็คืออริยะพระเดียงธรรมทุกวันนี้เขาก็ยังเขียนอยู่นะฮะยังใช้นามปากกาอริยะพระเดียงธรรมอยู่สมัยเมื่อก่อนอริยะพระเดียงธรรมผมเป็นคนเขียนนะผมเป็นคนเขียนข่าวสังคมอ่ะตอนนี้เขายังบอกว่าข่าวสังคมทำไมมันสำนวนการเขียนมันเปลี่ยนไปนะก็ผมออกมาตั้งแต่ปี56นั้นเนี่ยผมบอกว่าผมอยู่วงการพระมาเนี่ยอยู่หนังสือพิมพ์รายวันมา16ปีผมอยู่กับนักสร้างพระมาเนี่ยนะครับรู้จักนักสร้างพระหลายคนทำไมผมรู้จักนักสร้างพระเพราะว่านักสร้างพระเนี่ยไปหาผมแล้วก็เอาข่าวเนี่ยไปฝากผมเยอะแยะมากมายเอาข่าวเกจิองค์โน้นไปฝากองค์นี้ไปฝากองค์นั้นไปฝากให้ช่วยเขียนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวันผมมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เป็นนักสร้างเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายคนแล้วสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีการสับเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเกจิองค์โน้นมาองค์นั้นมาองค์นี้มาแล้วก็ผ่านการเขียนหนังสือพิมพ์รายวันน่ะนะคนอ่านกันเยอะทุกวันนะเกจิก็มีนะมีเยอะเพราะว่าคอลัมน์เราเยอะก็ได้ประชาสัมพันธ์เกจิหลายรูปเมื่อก่อนหลวงปู่หมุนเนี่ยยังไม่ดังนะครับมีหลายรูปสมัยเมื่อก่อนที่ตอนเนี้ยนะเงียบหายไปเนี่ยนะครับเพราะหลายองค์ในมรณภาพไปแล้วนะครับอย่างหลวงปู่กาหลงเนี่ยสมัยเมื่อก่อนก็ยังเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์อยู่นะครับประวัติท่านเนี่ยนะหลายองค์ที่ได้ผ่านการเขียนเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสรู้จากประวัติพระเกจิอาจารย์เนี่ยเยอะแยะมากผมมีโอกาสรู้จักเซียนพระที่ตอนนี้เนี่ย
นะถ้าเป็นเซียนพระรุ่นเก่าเนี่ยผมพอจะรู้จักหลายคนเลยแต่เซียนพระรุ่นใหม่เนี่ยที่เพิ่งมารวยเรียนนะฮะที่เพิ่งมารวยที่เพิ่งมาทำอาชีพกันระยะหลัง10กว่าปีหลังมาเนี่ยนั้นผมอาจจะไม่รู้จักเขาเขาอาจจะไม่รู้จักผมอันนั้นเนี่ยถ้า10ปีให้หลังมาเนี่ยนะเขานะระบบมันก็เปลี่ยนแล้วนะฮะระบบมันเปลี่ยนแล้วแต่เนี่ยพอผมรู้นะผมได้มีโอกาสมาจัดแบบเนี้ยผมมีมุมรู้ตื้นลึกสาบางในวงการรู้นะหลากหลายเรื่องราวผมก็นำเอาตรงนั้นเนี่ยมาพูดคุยกับแฟนรายการนั้นท่านได้ประโยชน์แน่นอนฮะท่านติดตามผมท่านได้ประโยชน์แน่นอนเพราะสมัยเมื่อก่อนผมก็ตั้งคำถามหลายคนเหมือนได้หลายท่านที่ดูอยู่เนี่ยนะผมตั้งคำถามกับตัวเองสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้ามาผมก็เขียนเรื่องพระเก่าก่อนนะผมไม่ได้เขียนเรื่องพระใหม่ก่อนนะเพราะผมยังคิดเลยว่าพระใหม่สมัยเมื่อก่อนผมเข้ามาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยพระใหม่ขายได้ผมยังถามตัวเองอยู่ว่าเออพระใหม่ขายได้เหรอสมัยที่เข้ามาแรกๆนะเข้ามาในวงการสื่อใหม่ๆเนี่ยพระใหม่ขายได้เหรอผมยังถามตัวเองอยู่เลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นแต่พระเก่าฮะนะพระเก่าเขาขายพระเก่ากันอะไรกันเนี่ยนะฮะนะสร้างไว้ได้กี่ปีนะพุทธศิลป์เป็นยังไงก็เอามาขายกันนะแล้วพระใหม่อ่ะอยู่ๆเนี่ยมีพระใหม่เปิดจองโอ้โหยอดถล่มทลายท่านรู้ไหมพระพุทธชินราชเนื้อนิลลการนะท่านเคยทันหรือเปล่าผมไม่รู้นะเนื้อนิลลการขนาด9นิ้ววัดในกรุงเทพนี่แหละทำโอ้โหคนแห่ไปบูชากันเรียกว่าไม่ทันน่ะไม่ทันเลยของออกไม่ทันเลยเนื้อนิลลการนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพระพุทธชินราชเนื้อนิลลการแห่จองกันแล้วพอตอนหลังก็มีหลายๆรุ่นที่มาจองนะฮะแล้วเม็ดเงินเนี่ยมหาศาลท่านคิดดูอ่ะหลวงพ่อคูณน่ะหลวงพ่อคูณเนี่ยเป็นยุคแรกๆของเกจิที่ได้เงินจากพระใหม่แล้วสามารถจะสร้างโรงพยาบาลทำโรงเรียนการกุศลได้ในเม็ดเงินที่เป็นร้อยล้านน่ะมายังไงอ่ะฮะก็มาจากพระใหม่ไม่ใช่พระเก่าหลวงพ่อคูณขายนะถ้าใครไปซื้อพระเก่าหลวงพ่อคูณเนี่ยได้ไม่กี่องค์หรอกนะแต่ว่าพอเปิดจองพระใหม่ไปเนี่ยโอ้โหเม็ดเงินเยอะแยะมากมายเลยฮะนะหลวงพ่อคูณนะแต่สมัยเมื่อก่อนเกจิเนี่ยรู้เลยนะนะจับได้เป็นบางองค์น่ะถ้าจะเอาเม็ดเงินจาก10ล้านขึ้นไปเนี่ยนะฮะนะเป็นแค่บางองค์นะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เม็ดเงินนะนั่นจะเห็นเราจะเห็นการสร้างพระใหม่สมัยเมื่อก่อนก็เลยเป็นแบบกระจุกอ่ะนะกระจุกที่ถ้าโครงการใหญ่ๆเขาจะเลือกอยู่ไม่กี่วัดแล้วเขาจะทุ่มเงินในการขออนุญาตจัดสร้างเพราะว่ามีไม่กี่วัดที่จะทำโครงการใหญ่ๆได้นะครับอย่างเกจิเนี่ยใครๆก็วิ่งหาหลวงพ่อคูณเพราะว่าโครงการใหญ่ทำหลวงพ่อคูณได้ในบรรดาเกจิแล้วเนี่ยนะฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยนะทำได้แต่องค์อื่นทำไม่ได้ฮะทำได้น้อยมากได้น้อยมากที่ทำได้เนี่ยเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยนะครับก็จะมีหลวงพ่อโสธรนะทำได้ฮะพระพุทธชินราชทำได้นะวัดระฆังทำได้นะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดทางใต้ทำได้ฮะแต่ว่านะหลายๆรุ่นทำไม่ได้ครับแต่ถ้าจะไปดูเกจิเนี่ยเกจิทำได้ในราคาหลักล้านขึ้นเนี่ยมีสมัยเมื่อก่อนฮะทำได้นะเปิดจองหลักล้านขึ้นอย่างที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับนะหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่เนี่ยทำได้นะหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่เนี่ยก็เคยทำเม็ดเงินขนาดนี้ได้แล้วก็มีหลายๆเกจินะครับสมัยเมื่อก่อนน่ะก็เม็ดเงินขนาดเนี้ยนะขนาดหลักแสนขึ้นหลักล้านขึ้นเนี่ยทำได้แต่ถ้าจะเอาหลายล้านเนี่ยต้องเป็นกระแสแล้วอย่างจตุคามเนี่ยนะยุคจตุคามเนี่ยบางวัดได้เงิน50ล้านฮะนะอย่างต่ำๆที่มีกันต้อง5ล้านขึ้น5ล้าน20ล้านนั่นเป็นยุคเฟื่องฟูของจตุคามรามเทพฮะเฟื่องฟูมากนั้นหลายคนไม่เห็นว่าเอ๊ะเม็ดเงินวงการผ้าใหม่เนี่ยมันจริงเหรอที่มีเม็ดเงินขนาดนี้ผมอยู่วงการผ้าใหม่ผมรู้ว่ามีเม็ดเงินขนาดนี้จริงๆทำไมผมรู้อย่างนั้นฮะท่านดูฮะผมอยู่กับสื่อเนี่ยหนังสือพิมพ์รายวันนะครับหนังสือพิมพ์รายวันลงโฆษณาหน้าหนึ่งเนี่ยหน้าหนึ่งเขาตีราคาเต็มเนี่ยเป็นแสนนะฮะตีราคาเต็มหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะลงมาครึ่งหน้า 50,000
นะ 50,000 นะถ้าลดเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะท่านคิดดูอ่ะว่าลงไปวันเดียวเนี่ยครึ่งหน้าวันเดียวเนี่ยตั้งนะตั้งเป็นแสนน่ะนะครับหลายนะหลายแสนที่เต็มหน้าแล้วลงมาเนี่ยนะครับนะหลายหมื่นเนี่ยหลายหมื่นพระองค์ละสมมุตินะสมมุติว่าพระองค์ละ200นะท่านลองเอาจำนวนนะจำนวนลองไปดูกับองค์พระถ้าไม่จ่ายเป็นเงินนะถ้าไม่จ่ายเป็นเงินเราจ่ายเป็นพระเนี่ยเราต้องขนใส่รถกระบะไปให้หนังสือพิมพ์เขาเนี่ยกี่กล่องกี่ลังเอาพระไปให้เนี่ยนั่นตรงนี้ผมบอกว่าตรงนี้เม็ดเงินที่อยู่ในวงการพระใหม่เนี่ยสมัยเมื่อก่อนเยอะมากนะฮะเยอะมากแต่เขาต้องดูว่าองค์ไหนที่พอจะทำได้อย่างปัจจุบันเนี่ยผมเพิ่งเห็นแล้วก็เป็นไปได้มีอยู่องค์เดียวที่ทำเม็ดเงินได้มากมายมหาศาลก็คือหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหรือวัดทานทหารองค์อื่นผมยังไม่เห็นนะท่านเห็นไหมที่เขาถวายเงินเพื่อไปสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเม็ดเงินขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าพระของท่านต้องขายได้ฮะนั้นเนี่ยถ้ามาดูในยุคนี้เนี่ยการที่จะนะมอบเงินนะขนาดนี้ได้เนี่ยแสดงว่านะพระของท่านต้องฮอตจริงๆนะฮะนั้นก็มีที่เห็นเนี่ยตอนนี้เห็นเนี่ยนะฮะก็มีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนมันเข้าอยู่ในจังหวะพอดีอ่ะจังหวะของออนไลน์อ่ะนะครับออนไลน์แล้วถ้าจองเข้าไปแล้วเขาทำโครงการใหญ่แล้วพอจะนะเขาจะรับการจองแบบนี้ได้เนี่ยเม็ดเงินไหลอยู่แล้วฮะเม็ดเงินไหลอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่มองเนี่ยนะครับที่มองเนี่ยถ้าใครจะเบียดแบบคล้ายๆเม็ดเงินแบบหลวงพ่อพัดเนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายถ้าบอกว่าหลวงปู่บุญมานะที่กำลังมาเนี่ยแล้วเม็ดเงินจะได้นะได้โครงการใหญ่ๆเนี่ยแล้วได้เม็ดเงินขนาดเนี้ยผมว่ายังไม่เห็นนะอย่างของหลวงปู่บุญมาเนี่ยผมยังไม่เห็นแต่ของหลวงพ่อทองเนี่ยไม่แน่นะหลวงพ่อทองเนี่ยไม่แน่นะครับแต่ก็ต้องดูกันต่ออีกนะครับนะก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านจะเห็นนะครับหลวงปู่บัวก็เคยทำกันได้นะนะหลวงปู่บัวเนี่ยนะครับก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่เม็ดเงินตอนนั้นก็สะพัดอยู่เหมือนกันนะหลวงปู่บัวฮะก็มีอยู่ไม่กี่องค์นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะองค์นะหลักแสน2แสน3แสนเนี่ยผมว่านะพระในระดับเนี้ยยังมีอีกเยอะนะที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยนะทำอยู่ทุกวันเนี้ยก็ยังมีอีกหลายรูปนะครับแล้วผมก็เอามาพูดคุยในรายการเพื่อให้ท่านได้จดนะผมอยากให้ท่านได้จดแล้วท่านได้เล่นนะเล่นเนี่ยถ้าท่านถูกนะเล่นถูกผมบอกแล้วพระใหม่เข้าไวออกไวถ้าท่านไม่เอาเงินเยอะนะถ้าไม่เอาเม็ดเงินเยอะเอาว่าให้อยู่ในวงการได้ทำบุญไปเที่ยวบ้างนะไปเที่ยววัดทำบุญได้เงินหมุนเวียนผมว่าตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาถูกแล้วเข้ามาถูกทางเลยนะครับมาเนี่ยเราก็เล่นเนี่ยเหมือนที่เขาเล่นกันฮะเขาเล่นขุนแผนกันเห็นไหมขุนแผนเล่นขุนแผนดูอย่างของสันป่าม่วงอ่ะนะเปิดจองมาองค์ละ200นะบางคนนี่มาขายเนี่ยนะฮะนะหลังๆนี่มาขายกันองค์ละ800 600 1,000ได้กำไรฮะได้กำไรแล้วก็นะพอจะอยู่ได้ในวงการนะฮะแบบเนี้ยมันก็จะหมุนเวียนกันอย่างเนี้ยแต่เราก็ต้องดูว่าเราจะเล่นนะจะเล่นพระองค์ไหนอย่างไรนะครับท่านอย่าว่าผมนะฮะว่าเรื่องพุทธพาณิชย์อย่าผมไม่อยากจะให้ท่านนะผมบอกแล้วว่าผมเป็นผู้นะเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าผมไม่พูดถึงการซื้อขายเนี่ยจะไปพูดถึงนะวัดปฏิบัติประวัติของเกจิอาจารย์อย่างเดียวมันคงไปไม่ได้นะฮะคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผมมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อท่านเล่นพระเป็นแบบพุทธพาณิชย์เป็นแบบพาณิชย์นะครับต้องยอมรับกันแล้วฮะพาณิชย์ก็คือพาณิชย์พุทธพาณิชย์ก็คือพาณิชย์นะฮะนะต้องยอมรับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพนะมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแล้วนะครับเราไม่ได้เล่นเฉพาะคนไทยตอนนี้ต่างประเทศก็เข้ามาเล่นเมื่อจากต่างประเทศก็เข้ามาเล่นเนี่ยพอเราเล่นนะเราสะสมเขาอยากได้เราก็ขายเขามันก็เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วในปัจจุบันนะครับนั้นท่านยอมรับ
นะไม่ใช่ว่าท่านเข้ามาดูผมเนี่ยท่านบอกว่าชอบพุทธคุณพอมาเข้ามาดูผมบอกว่าโอ้ไอ้นี่มันเรื่องของพุทธภาณิชย์ทั้งนั้นเลยนี่นะมันไม่ใช่ฮะท่านไปดูอ่ะเขาบอกว่าไปดูด้วยนะชกมวยชกมวยก็กีฬาฮะนะไอ้คนที่ไปนั่งภาคก็เหมือนผมอ่ะแหละนะคนไปแนะนำไปนั่งภาคก็เหมือนผมนี่แหละถามว่าเอ้ยมาเล่นการพนันกันท่านไปยุ่งอะไรด้วยนะอย่างนั้นได้เหรอฮะนะเขาเป็นกีฬาแต่มันก็มีการพนันเข้าไปปะปนนั่นแหละเพราะว่าเขาเล่นเป็นอาชีพนะเขาเข้าไปเนี่ยเขาไปดูมวยเขาก็ไปเล่นเป็นอาชีพกันเขาก็มีนะเขาก็มีการต่อรองกันอะไรกันมันก็เหมือนวงการพระฮะท่านมองให้เหมือนสินะท่านอย่ามองว่าพอเป็นมวยนะเป็นมวยก็คือมวยเป็นม้าก็คือม้าแต่พอมาเป็นวงการพระบอกพุทธพาณิชย์นะไอ้นั่นในการพนันชัดๆนะการพนันชัดๆท่านก็ยังยอมรับกันได้อยู่นี่ฮะนะทั้งที่การพนันเนี่ยไอ้แบบนั้นเนี่ยนะฮะก็เห็นอยู่นะครับได้เสียเนี่ยเห็นอยู่เลยนะพอไอ้แบบนั้นท่านรับได้แต่พอมาเป็นวงการพระหน่อยท่านบอกท่านรับไม่ได้ไอ้นี่พุทธพาณิชย์นะคือมันไม่ท่านก็เข้าใจนะครับว่านะเม็ดเงินเนี่ยนะเม็ดเงินของวงการพระเนี่ยนะครับพอได้มาเนี่ยวัดวารามต่างๆเขาก็ไปนะไปปรับปรุงนะบูรณะเสนาสนะบางวัดเนี่ยเขาเอาเงินของทุกท่านไปสร้างเมนเผาศพนะเมนเผาศพนะเดี๋ยวนี้เมนเขาก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับนะเป็นแบบปอดมลพิษเป็นแบบอะไรนะฮะต้นทุนก็สูงนะครับเมื่อก่อนก็ใช้น้ำมันเดี๋ยวนี้ช็อตไฟฟ้าแล้วนะอะไรมันก็ต้องสูงมากขึ้นมันก็มีตรงนี้เข้ามานั้นเนี่ยท่านยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนที่จะมาด่าผมนะนะเพราะว่าผมดูเนี่ยแต่ในเนี้ยในเพจเนี่ยไม่มีใครมาด่าผมหรอกเพราะว่านะหลายคนติดตามแล้วพอจะรู้แล้วนะพอจะรู้แล้วว่าการนำเสนอเป็นแนวทางอย่างไรแต่ใน YouTube ยังมีเข้ามาด่ามาว่านะครับนะแต่นั่นก็ต้องปล่อยเขานะฮะเพราะว่ามันเป็นผมว่ามันทีมันนั้นแพลตฟอร์มมันคนละอย่างนะฮะนะ YouTube บางทีเขาประเภทตีหัวเข้าบ้านเนี่ยจะเยอะคือด่าแล้วหนีอะด่าแล้วหนีแต่อย่างนี้เนี่ยนะเข้ามาด่าผมเนี่ยนะผมไม่เท่าไหร่หรอกนะมาด่าแล้วหนีผมไม่ได้นะด่าไปผมก็ให้แอดมินนะบล็อกคุณเท่านั้นเองไม่มีอะไรคุณด่าหยาบคายมาผมก็ให้แอดมินบล็อกคุณนะก็เท่านั้นเองนะครับนะคือเราก็ไม่รับนะไม่รับคำด่าจากคุณถ้าด่าแบบเสียหายนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่ามีหลายคนเนี่ยด่าไปถึงเกจิเลยฮะนะด่าไปถึงเกจิเลยไอ้แบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ให้เกียรติกันนะฮะถ้าไม่ให้เกียรติกันผมก็ต้องบล็อกคุณเหมือนกันนะถ้าด่าไปลามไปถึงพระถึงเกจิเนี่ยก็ต้องบล็อกกันแหละนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยเราถึงเอาตรงนี้มานั่งพูดคุยนะครับนะท่านติดตามผมเถอะท่านได้ข้อมูล